พระอาจารย์พระอาจารย์กลับมาจากต่างประเทศนะได้สักระยะหนึ่งก็ไม่นานหรอกแต่ก็เรื่อยๆโปรดได้เรื่อยเนาะทุกอย่างคือการโปรดทุกอย่างคือการโปรดทุกย่างก้าวคือการให้เป็นจบให้ดับให้สว่างสวยให้อย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเนาะอาจารย์อัดเสียงนะคะส่วนการใช้ชีวิตก็ใช้ไปใช้ไปธรรมดาแหละชีวิตอะชีวิตก็ใช้อยู่แล้วไงมันใช้เองมันต้องไปใช้มันอีกแต่ส่วนใหญ่มันยุ่งๆเพราะเราจะไปใช้ซ้อนมันนี่แหละพยายามให้เป็นชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่อยากจะเป็นอยากจะมีมันก็เลยลำบากกับการที่ต้องตั้งเอากับชีวิตตอนนี้ก็ต้องสรุปไปด้วยก็พร้อมกับชีวิตไปเลยเนาะทุกอย่างก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างก็สละตัวสละเองพร้อมไปด้วยไม่ต้องซ้อนแล้วเมื่อไหร่ซ้อนลงไปแม้แต่ความคิดอ่ะถ้ามันคิดแล้วไปมันก็จบแล้วไงต่างคนต่างคิดแต่ไม่ยอมจบในตัวมันจบเองก็ทะเลาะกันแล้วเนี่ยนั่นก็เรียกว่าเห็นไม่วางเห็นเองเนี่ยเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามเห็นไงแต่เห็นก็วางในเห็นเองเนี่ยสัมมาทิฏฐิอ่ะเห็นก็วางในเห็นเองก็เหมือนบอกว่าคนเวียดนามบอกว่าก็เหมือนเธอนั่งเถียงกันไม่จบไม่สิ้นถ้าได้คือคุณเราอ่ะมันต้องมีต่างความคิดอยู่แล้วมันห้ามไม่ได้จริงไหมฉันก็เห็นแบบนั้นฉันก็เห็นแบบนี้ฉันก็เห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้แต่เห็นแล้ววางในเห็นเองก็ไม่ทะเลาะกับใครละก็เหมือนหายใจมันหายใจอยู่แล้วถูกแล้วไม่ต้องไปกำหนดมันอีกนั่นแหละตัวกำหนดตัวนั่นแหละคือตัวกรรมใหม่เขาเรียกว่าไม่มั่นใจก็เลยเอาอีกทีนึงเอาอีกทีนึงก็เลยไม่รู้ยาวหรือสั้นแล้ววันนี้คือหายใจมันก็ไม่ได้หายใจได้หายใจหรอมันหายใจทิ้งตลอดทุกวินาทีอยู่แล้วไงแต่คนก็ไม่เริ่มปรุงแต่งสร้างพฤติกรรมมาใหม่ๆคนไม่มั่นใจคนไม่มั่นใจว่ากูจะได้อะไรไหมมั่นใจคือหายใจยิ่งจริงๆเราก็มีชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจมั่นใจว่ายังหายใจอยู่ก็เลยต้องไปหายใจให้มันยาวลงสั้นลงยังหายใจออกอยู่หรือเปล่ายังหายใจเข้าออกอยู่หรือเปล่าที่จริงหายใจออกมันก็ต้องเข้าอ่ะมันหายใจเข้ามันก็ต้องออกเหมือนกันบุญบารมีก็เหมือนกันถ้ามันเอาเข้ามาเรื่อยๆมันไม่ระบายออกมันก็เป็นบารมีเน่านะรู้จักไหมบารมีที่เน่าในตัวมันเองหนักหนืดเป็นภาระในตัวมันเองที่เหนื่อยเพราะทุกอย่างเอามาทับซ้อนกันเยอะเลยถูกแล้วทุกอิริยาบถทั้งวันถูกแล้วก็เหมือนคนเนี่ยมีอะไรมากๆเข้าไปเก็บสะสมไว้มันก็เป็นขยะแม้จะของมีค่ามีเพชรเต็มบ้านก็เป็นขยะเพราะมันรู้จะเดินตรงไหนมันรู้จะเอาไว้ตรงไหนมันรู้จะทำยังไงกับมันนั่งมองมันตาแป๋วๆก็เหมือนฝึกสติขึ้นมาไม่รู้มันจะเอาทำอะไรกับมันแล้วมันไปไงต่อนั่นสติมันเป็นประโยชน์อะไรถ้าจริงสติมันก็มีอยู่แล้วไงจับกาล้อนมันก็วางเองอย่างเงี้ยนั่นก็เรียกสติสัมปชัญญะที่อัตโนมัติในการอาศัยแต่นั่นแหละก็คนคิดก็หลงมาว่าต้องมีสติต้องมีสติแต่จริงทุกคนมีสติอยู่แล้วในการใช้ชีวิตแต่สติชนิดที่ไปฝึกเอาเพิ่มมานี่แหละคือส่วนเกิน ไม่รู้จะไปเพิ่มมาว่าทำอะไรมันไม่ได้อาศัยนิดหน่อยเก็บไว้ตรงไหนฮะสติเหล่านี้เนาะรู้มันแล้วค่อยวางมันเอาไปรู้มันทำไมอีกล่ะมันวางไปเองไปแล้วแต่ตัวเองกับตัวรู้ไปอุปโลกขึ้นมาอีกว่าไปรู้มันไปวางมันมันก็เลยส่วนเกินหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละก็ทุกคนก็ขาดความมั่นใจถูกไหมทำซ้อนก็ขาดความมั่นใจเหมือนนิพพานเงี้ยพูดขึ้นมาลอยๆก็ยังเป็นที่ดีไงนิพพานคนก็โอ้ดีจังเลยนิพพานแต่จริงก็คือหลงถ้าไม่หลงจะไม่มีหรอกนิพพานหรือไม่นิพพานอ่ะพอมันหลงมันเลยมีนิพพานหรือไม่นิพพานดังนั้นก็สรุปใหม่สิ่งที่ไปเกี่ยวกับนิพพานหรือไม่นิพพานจะได้เลิกหลงที่จะนิพพานหรือไม่นิพพานซะเองเนี่ยมันล้างใหม่นะเพราะมันเป็นทิฏฐิขยะในตรงสังสารวัฏให้เลือกอีกด้านหนึ่งเลือกนิพพานแต่ทิ้งสังสารวัฏอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่สังสารวัฏกับนิพพานเป็นสิ่งเดียวกันพูดคำไหนมาก็หลงเหมือนกัน
แต่นั้นก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานหรือไม่นิพพานสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับสังสารวัฏหรือไม่ใช่สังสารวัฏก็เหมือนกันไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันจะล้างในความเป็นตัวมันเองและสังสารวัฏพร้อมกันไม่ใช่มาสรุปเพื่อตัวเองละก็จะฝึกสติเหรอเอาสติเนี่ยไปฝึกให้ดีกว่าไหม ไม่ใช่ฝึกเอาเนาะเอาไปโน้ตสติไงสติที่เป็นสติที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเลยอ่ะโน้ตสติเนี่ยโน้ตสติมหากรุณาโน้ตสติเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยทุกอย่างก็สละตัวสละเองเนี่ยไม่ต้องไปสละอะไรพยายามสละมากๆเข้าก็นึกว่าจะได้บุญบารมีแล้วจะได้ตรัสรู้ไม่หาเส้นไม้คนละเนื้อหาเลยเนื้อหาสละเป็นการเนื้อหาเกื้อกูลการอาศัยในธาตุในขันธ์ในกายในจิตแค่นั้นเองในการอาศัยในแต่ละครั้งแต่พาแค่นั้นเนี่ยถ้าหลงในวิ่งมาราธอนแล้วหลงมาราธอนนะสิรู้จักหลงมาราธอนไหมวิ่งไปยังไม่รู้ว่าตัวเองหลงเนี่ยมันสิ่งลำบากแล้วก็มีความอดทนเพียรที่จะหลงด้วยนะไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยพยายามจะเอาได้ก็เหมือนบอกที่สอนที่นครพนมไปไงความเพียรมาดูดีเพียรพยายามจะมีวิริยะที่จะได้ที่จะเป็นบำเพ็ญบารมีบารมีทุกอย่างเอามาใช้ในการให้อย่างเดียวอนุโลมให้มาเป็นบำเพ็ญให้ไม่ใช่เอาบารมีเพื่อมาสร้างบารมีถ้าเอาบารมีมาสร้างบารมีจะหลงในบารมีแล้วก็กลายเป็นกรรมในบารมีทันทีจะไม่กรรมได้ไงเป็นสมุทัยอ่ะสมุทัยในบารมีอ่ะตั้งจะเอาบารมีอย่างเงี้ยก็เป็นสมุทัยเรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นตัณหาในบารมีเรียบร้อยแล้วแล้วชนิดเหล่านี้เนี่ยตัณหาชนิดเหล่านี้ที่มันหลงในตัวมันเองต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเชื้อให้สังสารวัฏมากขึ้นเนี่ยเป็นแบบอย่างให้สังสารวัฏต้องมาบำเพ็ญเอาบารมีตามลำบากไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเราไม่ทิ้งทิฏฐิใดๆเมื่ออุปโลกทิฏฐิมาก็ต้องเป็นทิฏฐิที่ล้างในทิฏฐิเองอุปโลกสติมาก็ต้องเป็นสติที่ล้างในสติเองด้วยเช่นเดียวกันอย่าอุปโลกสติมาเพื่อค้างเดไม่เอาเป็นนุสติที่ล้างให้สังสารวัฏเนี่ยหรือจะเรียกว่าว่างล้างดับล้างคลายช่วยลดช่วยก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหาเป็นแค่บัญญัติอุปโลกชั่วคราวมันจะได้หลุดช่วยคลายช่วยได้ตลอดแล้วก็ได้ตลอดไปด้วย สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่างเนี่ยเนาะจะได้ไม่พยายามว่าง หรือพยายามจะไม่ว่างส่วนสัมปชัญญะมันจะเป็นไปเองสัมปชัญญะแห่งการตื่นเนี่ยตื่นพร้อมเนี่ยแห่งอริยะในการอาศัยเนี่ยอริยมรรคก็เป็นการอาศัยอย่างเช่นนั้นเองของเราอรหันต์ทั้งหลายฉะนั้นแหละไม่ได้เอามาบำเพ็ญหรือเจริญดำเนินแบบไหนทั้งนั้น แต่คนทั้งหลายมาพยายามจะดำเนินอริยมรรคนี่แหละก็เลยกลายเป็นมรรควิถีไปเลยมรรควิถีคือมรรคแห่งสมุทัยนั่นเองจากมรรคอริยะกลายเป็นมรรคสมุทัยทันทีเนาะลำบากแล้วก็มาบ่นไม่ได้สักทีลำบ่นไม่ได้บรรลุสักทีอย่างเงี้ยก็มาทำให้มันลำบากทำไมการอาศัยในธาตุขันธ์มันจะเป็นไปเองอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้ไงบอกเห็นก็วางในเห็นเองก็สัมมาทิฏฐิเรียบร้อยแล้วเนาะทิฏฐิที่วางในทิฏฐิเองเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิแต่ที่ไปแปลว่าเห็นชอบเนี่ยไม่ถูกหรอกฉันก็เห็นชอบแบบนี้เธอก็เห็นชอบแบบนั้นกลายเป็นว่าเห็นต่างเห็นละมันก็ชนกันมันก็เป็นกรรมอยู่ดีอะดังนั้นเห็นที่วางในเห็นเองจึงเป็นการสรุปจบในตัวมันเองพร้อมสังสารวัฏสังสารวัฏก็ได้ยินประโยคนี้เขาก็จะวางเห็นเองเช่นเดียวกันมันไม่ใช่แค่เตือนตัวมันเองไงมันเตือนทั้งสังสารวัฏพร้อมกันไปแบบนี้ทุกภูมิทุกชั้นก็ไม่ต้องรอใครโปรดแล้วต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ไหนแล้วไม่ต้องรอพ่อองค์ไหนแล้วไง
ข้าใจไหมโนสติล้างในตัวมันเองตลอดตลอดเลยโนสติมหากรุณาโนสติเนี่ยมันก็จบในความเป็นภูมิชั้นของตัวมันเองไม่ต้องรอให้มนุษย์โปรดหรือไม่รอเทพดาโปรดมีงั้นก็หมดแต่รอกันเนาะก็อะไรมารอก็อุปทานอีกความหลงรอว่าจะมีสักวันเพิ่งมีวันนี้ยังไม่มีเลยพรุ่งนี้ก็ไม่มีอีก100ปีผ่านมาก็ไม่มีไม่มีอะไรให้รอหรอกมันก็ผ่านมาผ่านไป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 อนุสติเรื่อยๆบ่อยๆถ้ามันตลอดได้มันก็สวยเลยโปรดสัตว์แบบไม่ขัดแย้งกับสังสารวัฏเลยโปรดสัตว์แบบไม่ต้องขัดแย้งกับนิสัยสังสารวัฏถ้าเธอยังขัดแย้งกับจริตอนุสัยสรรพสัตว์อยู่โปรดยังลำบากไงเดี๋ยวก็สะดุดไม่ชอบกลุ่มนี้จังเลยไม่ชอบคนคิดแบบนี้ไม่ชอบคนนิสัยแบบนี้ไม่ชอบคนทำตัวแบบนี้แคบมาเรื่อยๆแล้ว เดี๋ยวต่อไปก็เหลือแต่คนที่เข้ากับตัวเองได้ใครเข้าไม่ได้โปรดไม่ได้ละเข้าใจไหมความคับแคบก็คือเกิดจากการตั้งเอาในตัวมันเองนี่แหละแบบตัวเอง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 คนเองแต่ถ้ามหากรุณามันจะมีแต่กว้างออก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 ไม่มีขอบเขตไปเลยในที่สุดสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันจะไม่เลือกเลยเพราะมันไม่เคยมองสังสารวัฏว่าเป็นอะไรสรรพสัตว์เป็นแบบนั้นแบบนี้นิสัยแบบนั้นแบบนี้ มีหน้าที่ว่างล้างดับล้างนิพพานล้างนิพพานโปรดนิโรธโปรดมหาสุญญตานิพพานโปรดอย่างเดียวดังนั้นต้องขยันบรรลือสิงหนาถนะขยันเลยมหากรุณานุสติเนี่ยมันต้องเป็นตลอดเลยเป็นปกติเลยในการอาศัยในการในจิตเนี่ย มันจะได้ไม่กระทบกับสังสารวัฏมองไปก็ไม่ไม่เองเลยทุกอย่างเนี่ยมองไปทุกอย่างก็สละในตัวสละเองเลยช่วงไหนมันอยากจะสละนั่นสละนี่ก็สละตัวสละเอง กินอะไรไหมหิวเปล่าเออมองหน้าอาจารย์เหมือนจะหิวนี่นี่กินขนมเล็กๆที่ออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไม่กินอะไรเลยก็ไม่เป็นไรกินกินกินน้ำใส่โอ้โหใครได้ใครได้ใครได้ข้างนอกติดข้างนอกนี่นี่ด้วยเนี่ยแบ่งกันกินก็ได้แหละลงมานานเพราะว่าเนี่ยเหมือนพวกเราเนาะทำงานแบบการขนส่งไปเต็มที่มาสอนอาทิตย์เหมือนกับว่าไปวัดอะไรเงี้ยพระอาจารย์แต่กลับมาก็มาสอนอีกอันที่เราต้องหาเวลาพักหาเวลานั่นเพราะเราใช้เต็มที่เกินไปหน่อยถูกแล้วถ้าขนาดที่มันพร้อมกันไปขนาดที่ทำงานใช้ท่าใช้ขันเนี่ยมันไม่ต้องหาเวลาพักมันพักอยู่ในตัวมันเองตลอดในขนาดที่ให้ไปขณะที่สรุปจบให้ไปในสังสารวัฏพร้อมกันไปกับการงานพร้อมกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องหาเวลาไปพักผ่อนแต่ถ้าเราจริงจังเข้าไปเนี่ยโอ้จะวันนี้หนูปล่อยจนเจออีกปล่อยจนไม่รู้จะเบาแล้วนะปล่อยรักทั้งโลกหมดแล้วนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ไม่เกี่ยวไปเลยเนาะมันจะได้เป็นอาจารย์จะมาที่นี่ใช่ใช่ใช่อาจารย์มาทุกร้านหรอคะจุกแล้วจะไปเมืองน่านมะรืนไปเมืองน่านไปกรุงเทพก่อนเหรอคะจุกแล้วบินไปไงพี่เจนไปวัดมาเหรอคะไม่ได้ไปนะอ๋อพระจันทร์เองมาค่ะตอนแรกหนูมาหนูบอกเฮ้ยไปไม่ได้ดีนะที่ดวงที่มันยังไม่ตกอ๋อมันมีทางสวับมีทางสวับมีทางสวับเกือบแล้วหนูจะร้องไห้แล้วอ่ะดีที่กรรมไม่บังวาสนามามากกว่าหนูว่าออกมาเร็วนะคะคุณบอกเจ๊งว่าเนี่ยจะมาถึงก่อน 5:00 นนิดนึงแต่พอถนนเรียบคลองประปาติลงมาชั่วโมงนึงแล้วหนูก็ไปกินข้าวจะบอกกินข้าวเรียบร้อยว่ากินข้าวอีก20นาทีก่อนเขาเปิดไปเรื่อยๆนะของเรากว้างไปเรื่อยๆ
สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมกว้างๆออกไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดจะมามัวยึดไม่ยึดละไม่ละดีไม่ดีไม่เอาจ้าตอนนี้ผมมั่วมากเลยนะ คืออย่างว่าอันนี้คุยตรงๆเนาะนั่งสมาธิมันเป็นการลงจิตใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วหนูก็แผ่เมตตาพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็สูงหนูก็กระจายออกที่นั่งไปตรงแค่นี้กระจายออกหนูก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนทำถูกไม่ถูกอ่ะก็เราไม่ต้องไปนั่งหลับตาการนั่งหลับตามันเพ่งรวมกรรมมันมาขมวดไงกรรมเหมือนมันขมวดทุกอย่างมาไว้รวมกันใช่ไหมการนั่งสมาธิอ่ะมันจะจดจ่อรวมมารวมสิเรียกกรรมมารวมกันมันอั้นคือมันกลายเป็นว่าพ่อหนูมาทางหลวงพ่อด้วยใช่ไหมคะแล้วเคยนั่งสมาธิด้วยพอเราทีตอนนี้หนูกลับมานั่งสมาธิอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าพอเวลาหนูนั่งนะคะมันจะเป็นแบบนี้อาจารย์ถ้ามันอธิบายด้วยลักษณะคือมันจะเป็นอย่างนี้มันเข้าไม่ได้คือพอมันรวมเสร็จมันก็มันเข้าไม่ได้แล้วไงมันเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันสิ่งที่มันเคยวามันคลายมันกระจายมันกว้างจะมาแคบมันไม่เอาโอ้แน่เลยอ่ะแต่ว่าผมก็พูดกับเพื่อนเนี้ยฉันนั่งเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหลืออย่างเดียวคือมันมีหนี้กรรมมันไม่หมดมันก็เลยยังอยากจะเอาอยู่แต่มันก็เอาไม่ได้อยู่มันก็ออกอีกใช่อาจารย์ถูกถึงนั่นใช่ผมคิดในใจว่าผมก็คิดเองว่าอ๋อสงสัยเพราะฉันนั่งแล้วฉันก็เลยเหมือนแผลค่ะทุกคนนั่งแล้วฉันก็เลยแผลทุกคนมากเลยเนี่ยมันเป็นไรนั่งไปก็แบบไม่แต่ตัวไม่เองเข้าใจเรานะก็ไม่ต้องรอว่าพอหนูนั่งรวมรับแล้วหนูออกเงี้ยเขางงเหรอพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปให้เขาเข้าใจไงเห็นที่วางเห็นเองเนี่ยมันจะจบได้เห็นจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกับอะไรเนาะไม่ต้องไปสนใจหรอกสภาวะชั่วคราวจะรวมจะกระจายอะไรแต่เราก็เปิดกว้างออกไปอีกแค่นี้แล้วถ้าหนูตื่นแต่เช้าถ้าไม่นั่งสมาธิคือหนูก็นั่งลงไปถูกแล้วพวกไปขยับร่างกายนะแล้วสมาธิมันจะเป็นสมาธิที่แบบยิ่งกว่าสมาธิเลยทีเนี้ยใช่ไหมสมาธิตาโพรงๆอ่ะตาแจ๋วแป๋วเลยทีเนี้ยเพราะมันเป็นสมาบัตินิโรธสมาบัติให้สังสารวัฏแต่เราต้องกำลีขึ้นมานุสติขึ้นมาบ้างทุกอย่างเลยก็ไม่จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างจากสละตัวสละเองอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนุสติบ่อยๆหน่อยเพราะว่ามันสังสวัสดิ์เขารอกับการโปรดของเธอไงรอมหากรุณาอยู่ตอนเนี้ยอะไรสังสวัสดิ์มันรอนะแต่พอบางทีมันไม่กลับรู้นามันก็เลยซ้อนคนเฉลยเห็นไหมซ้อนเป็นความคิดความสับสนเป็นทุกอย่างเป็นความลังเลเป็นลักษณะบ้าจริงช่วงนี้ที่ขึ้นอยู่วิเชียรในช่วงนั้นเนี่ยต่อวิเชียรสร้างมากเลยใช้วิบากมันทั่วคราวไม่มีปัญหาแค่เปิดเหลือแค่เปิดกว้างเอาไปเปิดให้แค่นั้นเองเอาไปให้ก็จบแล้วดำริให้มหากรุณาให้สังสวัสดิ์เรื่อยๆหน่อยแบบไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเรียกว่าปวดก็ได้จะไม่เรียกว่าอะไรก็ได้หนูว่านั่งหลับนั่งตรงหัวเพียงก็ได้สมาธิแบบตรงนี้ของหนูอ่ะทำไปเถอะไม่ผิดไม่ถูกแต่ก็ขอเป็นดำริให้ใช่ไหมดำริให้ไปก่อนมหากรุณาเนี่ยมันจะเป็นการขับเคลื่อนทุกอย่างเลยอนุภาพสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นเบื้องลึกของทุกรูปทุกนามเนี่ยมันมีเบื้องลึกของกรรมอยู่เราก็ต้องอาศัยมหากรุณาเหมือนเธอเดินผ่านเฉี่ยวไปนี่ลำบากอยู่ไม่สนใจก็ไม่มีผิดไม่ถูกไงเข้าใจไหมแต่มันอยู่ที่ว่ามหากรุณาแต่ถามว่าความลำบากนั้นก็ยังค้างคาอยู่ในสังสารวัฏเดียวกันลำบากไปเรื่อยกันนั่นแหละแต่นั้นก็มีหน้าที่คลายช่วยหลุดช่วยอยู่เรื่อยๆจบช่วยสังสารวัฏเรื่อยๆ
จะได้เป็นเนื้อหาที่ไม่กับไม่ไปด้วยกันแล้วทีเนี้ยนี่แหละชอบพูดกันไม่กับไม่ไปด้วยกันว่างกับว่างนิพพานกับนิพพานอะไรนะในใจก็ได้ไม่พูดในใจไปด้วยบางครั้งก็พูดออกปากบ้างการพูดออกปากมันอ่านหารมันล้างกรรมทางปากด้วยไงเห็นไหมเคยใช้ปากสร้างกรรมต้องรู้สติทางปากบ้างมันจะได้ล้างในปากเองถ้ามันเกิดในใจก็ล้างในใจพร้อมกันอย่างเงี้ยต้องส่วนกรรมก็ขี้คายเรื่อยๆมันจะได้เลิกเอาเนาะขี้คายวิบากกรรมที่มันตั้งเอามาถ้ามันประกาศสละมันก็จะพาให้เราไปบนเอาเดี๋ยวแต่มันหมดหนี้กรรมมันก็จืดไปเองโอ้อันนั้นก็เอาไปเถอะอาศัยทำมากินก็ทำไปตามเหตุอันนั้นเป็นเรื่องอาศัยเนาะไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรหรอกมันทำไปไอ้กำไรก็ทำไปขาดทุนก็ทำไปอยู่ดีฉันเรื่อยๆนะจ๊ะเอาไหมเอาละกินไหมไม่ค่ะหนูกินข้าวเมื่อกี้เนาะปกติไม่ค่อยกินอ่ะจ๊ะอ๋อหนูปกติมันต้องสั่งเมืองจีนนี่เดี๋ยวโยมไปมันจะไปเวียดนามมันกลับมาก็ลังดูก่อนนะเพราะว่าจะมีรัสเซียด้วยรัสเซียรัสเซียไปด้วยจริงๆจะไปรัสเซียช่วงนี้แหละแต่พ่อรัสเซียดารามซาลาก็ตีอูนไงมีแต่คนอยากให้อาจารย์พาไปแต่อาจารย์ก็ดูเคยไปกับอาจารย์เคยพาไป30 กว่านามอินเดียต้องไปตุลางั้นมันจะหิมะอาจารย์ไปนึกว่าหิมะหล่นแล้วหมดแล้วมันไม่หมดไงแต่ถ้าเราได้ขึ้นได้ครึ่งเกือบปลายเหลืออีกหน่อยนึงไม่กล้าขึ้นพาไม่ชีแก่ๆขึ้นเดี๋ยวมันก็ตามอาจารย์ทีเดียวมันอันตรายไงพามันลื่นน้ำแข็งแล้วหิมะกำลังละลายเนี่ยจะวิ่งตามโขดหินเนี่ยพ่อสอนนะให้วางขายอย่างเดียวจำไม่ได้อาจารย์ก็ไปแค่2เที่ยวแต่จริงท่านก็ไปทุกที่แหละจ้าส่วนใหญ่ท่านจะได้ไปเองทำเองได้ด้วยไงตอนนี้ก็ไม่ต้องไปไหนเนาะกว้างไปเลยยิ่งกว่าไปแล้วมันก็ไปแล้วไปใครไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูนอนกลดังมากเออโสให้กลด้วยนะไม่ต้องนอนกันทั้งขบวนไปเวียดนามรอบนี้ไปหาเตียนไอทั้งทิปเลยอาจารย์ไอแบบกินของมันของเล่นเลยไปเทศในความฝันเอาเทศทางจิตใช่เวียดนามอาหารเวียดนามกุ้งทอดอะไรสารพัดสารพัดตามเหตุเนาะประเทศในฝันเอาต้องเทศในฝันเอาเทศบางที่ในฝันเอาผ้าที่พี่นอนข้างๆไงเป็นห่วงไงไข้ขึ้นแล้วเนี่ยไข้ขึ้นแล้วเนี่ยเอาผ้ามาเช็ดตัวให้เราโอ้ยหวังดีแล้วก็เลยตื่นขึ้นมาเทศอยู่แป๊บนึงหลับเป็นเทศต่อของแน่นอนจริงๆผ้าที่นั่งอยู่โอ้แน่นอนจริงๆนั่งเทศเป็นของเมืองจามพวกเขมรขอมมานั่งฟังเรามองหันไปนะโอ้ที่เขาไหว้บูชาหน้าเหมือนอาจารย์เลยโอ้องค์เดียวมาโปรดภาคตัวเองหรือเปล่าวะเนี่ยนั่นแหละเราก็ต้องโปรดสรุปจบสิ่งใดที่เราทิ้งร่องรอยไว้ก็ไล่ร่องรอยล้างเลยแค่นั้นเอง
เดี๋ยวก็หมดภาระเองเนาะโปรดแบบไม่มีภาระเจมก็ไปหลายทริปแล้วแม่ไม่ให้ไปเลยผมไม่เชื่อค่ะเดี๋ยวก็ไปแม่ต่อรองไม่ต้องทำตัวดีก่อนแม่ค่อยขอวีซ่าใหม่วีซ่ารอบแรกไม่ผ่านเดี๋ยวสองไม่ผ่านอืมใช่ไหมไปฝันอยากไปจีนมากไม่ไปอ่ะพ่อแม่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมีวาระก็ไปด้วยกันก็ได้ก็เลยตามหลวงพ่อโปรดอยู่ไปพักที่ไปอาจารย์ก็มีวาระอยู่ก็ครั้งนี้แบบว่าไปญี่ปุ่นก็ไปไปหมดแล้วเนาะจบเลยเห็นไหมหมดคำถามเลยอ่ะเนาะขยันหน่อยขยันมากหากรุณาหน่อยโน้ตสติขึ้นบ่อยๆทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเงี้ยพร้อมไปเลยโน้ตสติทีก็สว่างทีสว่างให้สังขารวัฏไม่ใช่สว่างให้ตัวมันเองนะอย่ามาหลงเอาให้ตัวเองอีกนะอันนี้ที่ให้ไปนี่ก็เป็นสว่างให้สังสารวัฏเองส่วนกำลังมันจะมีไปเองนะมันต้องพักเลยโกรธแบบไม่มีเวลาโกรธแบบไม่มีกักเลยไม่อั้นบารมีเลยหมดหน้าตักเลยหนูชอบคุยกับตัวเองมันก็เหมือนมีตัวก็หนูชอบคุยนะถ้าคุยตัวเองก็คุยแบบที่ล้างในการคุยไปด้วยไงต้องใช้คำที่มันล้างในตัวการคุยด้วยอย่างมันพูดบอกจะไปยึดทำไมอย่างเงี้ยก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันพยายามจะอะไรคุยกับตัวเองบอกตัวเองยังไงก็ล้างในตัวนั้นแหละเหมือนมันทะเลาะกับตัวเองอย่างไงบางทีอ่ะจะเอาอย่างดีทำไมมึงไม่สละวะมึงทำไมไม่สละให้ได้สักทีวะก็สละตัวสละเองก็มันหมดมึงแล้วทีเนี้ยเนาะเออบางทีเราก็ทะเลาะกับตัวมันเองแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกับสังสารวัฏไงการโปรดที่มันไม่ต้องไปขัดแย้งกับกรรมวิบากของสังสารวัฏไม่ขัดแย้งกับอะไรเลยเนี่ยมันจะไปแบบเรื่อยๆเลยมันแบบไม่ต้องไปสะดุดอ่ะเออแม่ฉะนั้นไม่ได้ไปมองหรอกนิสัยใจคอของตัวเองหรือสังสารวัฏเป็นอนิจจังเหมือนกันหมดเป็นวิบากที่ตกค้างจากเหตุเดิมไม่เป็นสนใจมากนักโอ้โหสิไปเท่าที่มันเป็นไปได้ดีนะคุยกับตัวเองดีไม่คุยกับคนอื่น อาจารย์คุยกับต้นไม้เลยละกันคุยได้เธอก็หัดคุยกับภาคทิพย์จิตวิญญาณบ้างสิทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองหนูไม่ได้คุยอะไรคุยเป็นเรื่องเวลาก็จากจะเป็นเรื่องเวลาต่อไปคุยอย่างเงี้ยมันก็จะเลิกคุยยาวๆเป็นเรื่องเป็นราวก็จะหมดไปต้องสนุกต้องสติขึ้นมาล้างเรื่อยๆมาบอยเราเวลาพูดอย่างอื่นยังได้ไงแต่คนมันไม่ขยันพูดสิ่งเหล่านี้ต้องสติที่มันล้างให้รู้สติเองเนี่ยบัญญัติที่ล้างในบัญญัติเองมันถึงจะเป็นบัญญัติที่ไร้ร่องรอยแล้วความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ต้องไปจัดสรรมันหรอกมันจะหายไปเองหรอกเพราะมันรู้สติล้างในตัวมันเองอยู่แล้วตลอดไร้ร่องรอยตลอดเนาะไม่เหลือขนาดตัวไม่ยึดยังไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยแล้วจะไปยึดอะไรล่ะมันก็ล้างในตัวมันเองแล้วไงเพราะคำว่าไม่ยึดนี่ก็ยังเป็นอุปโลกทิฏฐิขึ้นมาใช่ไหมไม่ยึดอย่างเงี้ยไม่ยึดอันนั้นไม่ยึดอันนี้ไม่ยึดสิ่งนั้นไม่ยึดสิ่งนี้แต่ก็ยังค้างคาล่องลอยแห่งความไม่ยึดอยู่ย
ยังมีตัวกันเข้าไปไม่ยึดอยู่ก็ต้องพูดใหม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดมันพยายามจะยึดก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยเงี้ยมันก็ไม่ยึดตัวมันเองละไม่ใช่พยายามจะไม่ยึดอะไรมันก็จะหมดไปมันจะหมดตัวดิ้นรนเนาะที่จะยึดหรือไม่ยึดอะไรเนาะที่จะละหรือไม่ละอะไรละอะไรละอนิจจังล่ะละอนิจจังละยังไงอ่ะมันตัวละกับอนิจจังตัวถูกละกับอนิจจังแล้วจะละยังไงอ่ะอนัตตาก็จะละยังไงเมื่อมันก็อนัตตาอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยอันนี้มันใช่แค่ว่างล้างสังสารวัฏอย่างเดียวแล้วต่อไปมันจะเป็นการที่ว่ามีมหากรุณาในการโปรดไปด้วยพร้อมกันไม่ใช่พุ่งจะไปว่างล้างสังสารวัฏของเธอเนี่ยล้างไปอย่างนี้นะของท่านดูดมาละไม่มาใช่ไหมฉันดูดมาล้างเองอารมณ์เธอเหรอดูดมาล้างเองดีไหมไม่ต้องรอให้มันมาหาหรอกดูดมาเลยล้างเลยแต่บางคนอาจจะมายุ่งกับฉันฉันก็เยอะอยู่แล้วนะของเตยก็ไม่รอดเยอะอยู่แล้วไม่ต้องเลยอ่ะเนี่ยมีกรุณาทีก็เป็นล้างทีว่างล้างทีเนี่ยแต่อันนี้องคุณเนี่ยมาเพื่อโปรดสัตว์นี่เขาก็จะล้างตลอดนอกในพร้อมกันไปไม่เลือกนอกไม่เลือกในไม่เลือกอะไรทั้งนั้นถ้ามีตัวเลือกมันคือปัญหาในการเลือกหลงเลือกเป็นแค่นั้นแค่นี้มันมีขอบเขต สิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันก็ไม่ต้องเลือกอะไรเหมือนกันไปไม่ต้องมานั่งปวดหัวจะปวดอะไรดีไม่ปวดอะไรดีเป็นประโยชน์โปรดพร้อมกันไปหมดเลยทั้งสังสารวัฏทุกอย่างก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี้ยเห็นไหมลำไยที่มาจากน้ำหนาวเอากล้วยมาถวายทุกอย่างสละตัวสละเองได้ประโยคเดียวหลุดบุบ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 จำแต่คำนี้ไปท่องทั้งสวนกล้วยเลยนะอาจารย์ไปเหยียบจนกล้วยเขาตายหมดแล้วนะไปซะมันเอาอาจารย์ไปนอนสวนกล้วยมัน2คืนน่ะมาบอนรายงานอีกทีโหยกล้วยตายหมดเลยอาจารย์ไม่ได้เอากล้วยมาถวายวัดแล้วจะบอกดีแล้วไงหมดภาระจะได้มันต้องอะไรอีกก็เลยบอกทุกอย่างสละตัวสละเองก็สละแล้วคือใจก็อยากจะสละช่วยวัดสละอย่างนี้ตลอดเวลาอายุ65นั่งแบกกล้วยขึ้นเขาคิดดูดิตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ดีกล้วยก็ตายทั้งสวนแล้วเออดีมากเลยจะได้มาอยู่หมดห่วงหมดห่วงคือก็ไม่เป็นไรกล้วยตายก็ปลูกอื่นเนาะปลูกพื้นต้นจะได้ไม่ต้องดูแลเยอะไม่ที่ปลูกลงจริงๆเรื่องมันดูแลท่านจะตายอ๋อถ้าเอาก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะรถเสียมันก็เอาไปนอนสวนกล้วยมันน่ะ2คืนไฟก็ไม่มีอ่ะฉันก็โปดท่ามกลางเขาเลยดิเอาไปปล่อยป่าเลยนะส่วนไหนไปปล่อยป่าเลยอ่ะนั่นแหละก็สละตัวสละเองเนี่ยหลุดคลายในใจเลยเอาไปเตือนเลยทีเนี้ยเตือนทีมก็ล้างทีเนี่ยน้องหิวก็กินถูกแล้วเนาะเนี่ยบางทีรู้ใจชาวบ้านมันไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเนาะมันละคายเคืองแล้วเขาเข้าใจไม่ตามมาเขาเข้าใจเนาะบางทีนั่งไปนี่หิวจังเลยว่าเลยกินมาเรียบร้อยถูกแล้วดีมากโปรดเฟดก่อนบ่นอยู่ในใจเคยเห็นแม่ชีไหมแม่ชีว่าตัวเองไม่มีอะไรแล้วโดนเปรตซ้อนอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวแม่ชีตัวเล็กๆอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวได้2ชามกินได้กินลิตรเต็มไปหมดอ๋อมึงเก่งเนาะมึงโปรดเปรตไปมันไม่รู้ตัวนะมันเคยเป็นสั่นวันนั้นไปกับอาจารย์ปกตินี่กินเหมือนแมวดมอ่ะวันนั้นอ่ะกินอะไรก็ไม่อิ่มกินอะไรไม่อิ่มโอ้ดีแล้วหัดเริ่มโปรดสัตว์แล้วเริ่มเปิดใจแล้วปกติเราจะอยู่เอาแบบตัวเองไงเข้าใจไหมเห
เรามีสายแบบไหนกินแบบไหนอยู่แบบไหนอาจารย์บอกเปิดออกมาสิมึงเปิดออกมาอย่ามัวแต่อยู่กับตัวเองแบบตัวเองแบบตัวเองชีวิตแบบตัวเองแบบนิสัยตัวเองแบบเอาที่ตัวเองชอบมันไม่เอาเปิดมาแค่นั้นแหละโหตัวสั่นเลยเริ่มเปิดกินทุกอย่างแล้วแบบนี้เข้าใจไหมแล้วไงจะออกคะก็โปรดแล้วไงก็โหสีแล้วเขาก็ออกเองถูกแล้วก็โปรดพอดีงั้นกรรมมันจะมาตกอยู่ที่คนโปรดนี่แหละก็โปรดให้เป็นไงก็สรุปไปด้วยกินก็สรุปไปด้วยกินอย่างเดียวโอ้แล้วสรุปยังไงตอนนี้ไงทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสละตัวสละเองดำดิล้างเขาด้วยไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากมันก็จะหมดไงก็มันไม่หมดอยากไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่หมดอยากก็เหมือนเถียงตัวเองก่อนเออก็ล้างให้มันอีกมันมาเถียงอีกก็ล้างให้มันอีกก็มันอยากกินก็อยากแล้วก็อยากแล้วก็อยากแล้วแล้วไปก็ล้างไปด้วยไงไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากไม่เกี่ยวกับหมดหรือไม่หมดบางพวกพยายามจะหมดนิสัยไงก็ไม่เกี่ยวกับหมดหรือไม่หมดไปเลยนอกเหนือความหมดหรือไม่หมดไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยล้างให้เรื่อยๆเอามาเตือนได้ไหมล่ะล้างได้ไหมล่ะก็แตกฉานเองแหละแยบยนต์เองในการจบให้สังสารวัฏไม่มีบัญญัติที่แน่นอนหรอกตายตัวแต่ต้องเป็นบัญญัติที่ล้างให้บัญญัติเองสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมเนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวว่าว่างหรือไม่ว่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานหรือนิพพานไม่นิพพานแบบไหนแล้วเนี่ยล้างเรื่อยๆนุสติล้างอย่างเดียวนอกนั้นก็โปรดตามเหตุเนาะมีเหตุแบบไหนก็ยุติเหตุให้แบบนั้นมีสมุทัยแบบไหนก็ยุติสมุทัยให้ไม่ใช่เพิ่มสมุทัยนะไม่ต้องเพิ่มให้มันอยากมากขึ้นเพิ่มให้มันเจริญมากขึ้นอย่างเงี้ยมีนั่นมาเถียงอยากให้มีความสุขอยากให้ผู้คนสรรพสัตว์มีความสุขก็ผมก็ดีใจแล้วหากที่มันมีความสุขแล้วมันดีแล้วเหรอ มันทำให้มันเจริญแล้วมันดีแล้วเหรอ เพราะความเจริญก็คือความเสื่อมในตัวมันเองตลอดไง ยิ่งเจริญไปก็เสื่อมมันก็พยายามเจริญไปอีกโอ้มันดีตรงไหนมันลำบากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขับรถมาแม่พี่เจนเนี่ยโอ้ความเจริญทำไมพี่โอ้ยผมว่าจะใส่ที่เปิดเลยไม่มีเซเว่นเพิ่มสองขับมาให้มามองเป็นเบี้ยเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเรื่อยๆเยอะมากเลยนะพี่ประมาณ5 ปีอะที่แถวนี้ดูบ้านนอกมากเลยแบบเป็นคงเป็นป่าอะไรแบบนั่นแหละมาอยู่ไหนก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เสื่อมขึ้นเสื่อมขึ้นก็ได้ความเสื่อมขึ้นก็คืออะไรคือความวุ่นวายความยุ่งยากความลำบากเนี่ยเจริญปุ๊บเดี๋ยวรถก็ติดมากขึ้นสาธารณะประโยชน์สาธารณูปโภคก็ลำบากขึ้นนี่ตามเหตุเจ็ดโมงขับมาชั่วโมงขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รถไฟฟ้าเข้ามาถึงอีกไม่ถึงถึงตรงนี้เราก็รถโปรดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็มาเองอาจารย์ครับในยะตรงการที่อาจารย์บอกว่าให้ล้างไปเองตลอดเนี่ยคำว่าล้างในยะมันเป็นคำเดียวกับคำว่าไม่ใช่สัญญาและคุณไม่ไปยึดกับมันเลยคือแล้วไปไม่คือคำแล้วแล้วไปมันคำอนุโลมแต่คำว่าว่างล้างเนี่ยก็เป็นอุปโลกขึ้นมาแต่เป็นนุสติขึ้นมาคือเป็นทิฏฐิอุปโลกทิฏฐิที่มันล้างในทิฏฐิเองอย่างเช่นไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันก็ล้างในตัวไม่ยึดมันเองจะอุปโลกอะไรขึ้นมาก็ล้างในตัวมันเองไปด้วยพร้อมกันไปมันก็เลยไม่มีสัญญาคือปกติเราก็ใช้สัญญาอยู่แล้วแต่เป็นสัญญาที่คอยจำไงคอยจำคอยบันทึกแต่อันนี้เป็นบัญญัติที่เอ่ยขึ้นมาแล้วก็ล้างในบัญญัติเองไงล้างในทิฏฐิเองคือเหมือนว่าเอาบำรีสัญญามาเพื่อล้างในสัญญาเองเนี่ยมันเลยไม่กลายเป็นวิบากไม่กลายเป็นวิบากเพราะว่ามันไม่มีตกค้างนี่นายถึงหมายถึงคำว่าไร้ร่องรอยไงก็พอพูดนิพพานขึ้นมาก็มีร่องรอยแล้วไง
เออมันก็จะพยายามเอานิพพานอย่างนั้นนิพพานอย่างนี้คนนั้นก็ว่านิพพานเป็นแบบนั้นนิพพานเป็นแบบนี้เออเยอะไหมฮะแตกแยกย่อยของทิฏฐิแห่งมานะมากมายเลยแต่พอพูดว่าไม่เกี่ยวกับนิพพานหรือไม่นิพพานก็ไม่เกี่ยวแล้วไงจะนิพพานหรือไม่นิพพานก็ไม่เกี่ยวแล้วไงเพราะตัวไม่เกี่ยวเองก็ไม่เกี่ยวกับตัวไม่เกี่ยวเองเช่นกันมันก็ล้างไปอีกเป็นสเต็ปสเต็ปมันจะเกี่ยวอีกก็ล้างอีก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 เอามาล้างในตัวมันเองเรื่อยๆคือคำว่าล้างในตัวมันเองเนี่ยมันหมายถึงทั้งหมดทุกอย่างไงแต่เราจะไม่พูดว่าล้างในตัวมันเองไงคือทุกอย่างก็จะไม่ตัวไม่เองเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยทุกอย่างมันหมายถึงทั้งหมดทุกอย่างเลยไม่เกี่ยวกับคนหรือไม่คนละสัตว์หรือไม่สัตว์ละจิตหรือไม่ใช่จิตละนามหรือไม่ใช่นามรูปหรือไม่ใช่รูปแล้วต้นไม้ใบหญ้าอากาศมีส่วนเหมือนเดียวกันหมดมหากรุณาเดียวกันหมดนี่เนี่ยมันคือไม่ตกค้างไม่จำเพาะ นั่นแหละเขาเรียกว่าไม่เป็นสัญญาวิบากดังนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะเป็นสัญญา เดี๋ยวก็ลืมเนาะ มันล้างในตัวมันเองมันก็ลืมมันเดียวมันเองไงองคุณเนี่ยไม่ใช่คอยจำนะแล้วก็ไม่ได้พยายามลืมมันด้วยแค่ไม่ตอกย้ำมันไม่ตอกย้ำมันเวลาจะใช้งานมันก็ออกมาเองแต่ไม่ใช่ไปคอยจำมันไว้บางเรื่องคนเรามันเลือกไงพยายามจะลืมก็ยิ่งจำพยายามจะจำก็ยิ่งลืมเนี่ยเขาถึงพูดกันเนี่ยในจริงองคุณเนี่ยไม่เกี่ยวกับจำไม่เกี่ยวกับลืมเป็นอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับว่าจะลืมหรือไม่ลืมไม่เกี่ยวกับจำหรือไม่จำเพราะไม่เคยจำอะไรเลยไม่เคยขุดคุยเอาอะไรเลยทำงานไหมไม่เคยทำโบสถ์แบบแล้วไปเลยแต่ละภพแต่ชาติอ่ะอุปโลกมาเป็นอะไรก็เคยไม่เคยคิดนับแต้มว่าตัวเองเป็นอะไรเลยฮะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ไม่เคยจะเอาอะไรกับมันเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าโปรดแล้วไปนั่นเองมันถึงจะโปรดได้ตลอดการแบบเนี้ยก็ใช้แบบเนี้ยนุสติไปตลอดไปเลยเนื้อหาเดียวกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่างเนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานหรือนี่ไม่นิพพานเนี่ยมันจะหมายถึงความไม่มีขอบเขตอยู่แล้วสิ่งที่ไม่มีขอบเขตและร่องรอยเนี่ยล้างสังสารวัฏอยู่เรื่อยๆว่างล้างสังสารวัฏนิโรธล้างสังสารวัฏนิพพานล้างสังสารวัฏอุปโลกคำไหนก็แล้วแต่เพราะอุปโลกมามันบอกนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเองไงแล้วนิพพานแบบไหนอีกล่ะเมื่อนิพพานก็ยังไม่ใช่นิพพานเองถ้ามันมีผุดความคิดอะไรขึ้นมาก็มาล้างสินะก็ไม่ได้ยากง่ายอะไรแค่อยู่ที่ว่าขยันมหากรุณานั่นเองนุสติขึ้นมาโปรดสังสวัตต้องเบรกความคิดตลอดเวลามันไม่ต้องเบรกอันนี้มันมาเตือนล้างตัวเบรกไปด้วยตัวพยายามจะเบรกนั่นเป็นตัวตัณหาชนิดนึงตัณหาพยายามจะปฏิเสธความคิดตัวเองมันก็เป็นเส้นบางๆไอเตือนกับไอเตือนนุสติเนี่ยมันเป็นเตือนที่ล้างในตัวมันเองด้วยพร้อมเลยมันไม่ทิ้งร่องรอยแต่ถ้าเบรกเนี่ยมันพยายามจะหยุดพยายามจะหยุดมันอะใช้คำว่า stop ไงแต่อันนี้เราใช้คำว่า quit quit try ไม่ใช่ stop เพราะเบรกมันก็เหมือนกับว่ามันยังมีแรงผัสสะเข้าไปมีตัวเข้าไปใช่ก็ยังมีการแต่ถ้าควิดนี่คือไม่แล้วแต่สบายใจ มันจะหายตอนไหนก็ช่างหัวมึงอ่ะเข้าใจไหมความคิดนั้นจะหายหรือไม่หายก็ไม่เกี่ยวไปเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่สต็อปเนี่ยต้องหายต้องหยุดเนี่ยเป็นต้น มาถูกไหมอ๋อพี่นัทเห็นไหมมาแล้วไหมมโนสัญญาเพราะว่าปุถุชนจะคุ้นเคยกับการที่ว่าต้องแบบไปนั่นแล้วก็คือใช้คำว่าต้องไง
ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พยายามจัดสรรความคิดในตัวเองอยู่ในกรอบความจัดสรรรูปพฤติกรรมพฤติการให้เหมาะควรดั่งใจตัวเองว่าต้องทำตัวอย่างนั้นนั่งอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นกรอบที่ติดเป็นคตินิยมว่าต้องแบบนั้นแบบนี้ตามธรรมเนียมกันถือกันไปเนาะอาจารย์พูดที่เหมือนรู้ใจเลยว่าจะถามตามกันมาตามกันมาถือกันมาถือกันมาจนคิดว่าเป็นของที่ต้องทำที่ต้องทำตามที่ต้องทำตามต้องสวดตามต้องไหว้ตามต้องบูชาแบบนี้ตามแต่ไม่ได้เฉลียวใจไงไม่ได้เฉลียวใจว่าโอ้ก็เหมือนใครอ่ะไปนั่งรำถวายองคุณอยากดูนางรำเหรอเธอไม่เฉลียวใจเหรอองคุณอยากดูนางดำไหมเนาะตาก็ไม่ยึดในตาแล้วสิ่งนี้ไม่ยึดติดแล้วจะมาเอาสิ่งเหล่านี้เหรอคือถ้าเราเกี่ยวข้องกับองคุณแบบไหนก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเหมือนกันถวายของหอมกี่ชาติกระติกของหอมของหอมหอมหอมถวายแต่ของสวยกี่ชาติกระติกของสวยของสวยของสวยมันเป็นนิสัยของคนที่ถวายองคุณเองเนาะถูกแล้วดังนั้นก็ซะเองไม่กับไม่ซะเองไงไม่กับไม่องคุณต้องไม่กับไม่ว่างกับว่างไม่ต้องวิจารณ์อะไรไม่ต้องอะไรเลยไหว้แล้วไปกลับแล้วไปจะไหว้กี่ครั้งก็แล้วไปเพราะนึกถึงองคุณยังไงก็เย็นเนาะบางคนก็ได้อานิสงส์แห่งองคุณเนี่ยนึกถึงทีก็เย็นทีนึกถึงทีก็สบายใจทีก็เหมือนที่มันสวดหาองคุณนั่นแหละสวดไปก็สบายใจโล่งโปร่งที่ติก็นึกว่าดีที่จริงอ่ะนึกถึงองคุณมันก็ดีอยู่แล้วไงแต่นั้นไปสวดใส่เนี่ยแต่งพรรณนาแบบนั้นแบบนี้ไปมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกินเป็นสิ่งที่เกินไปแต่ถ้าเราไม่มีกรรมไม่เคยมีกรรมปากเราก็ไม่ต้องไปสวดอ้อนวอนบูชาใครไงเขาเรียกสายมดเตลูอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นกรรมปากหอมก็ได้กันเนี่ยคนลองรู้ไหมอีกขอได้กันอ่ะที่จริงอ่ะเป็นนี่กรรมทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช่องคุณให้ด้วยส่วนใหญ่เป็นผีที่ไปเฝ้าตรงนั้นแหละทำให้เขาก็มาชวนหนูไปไหมหนูก็พูดกันสมัยนี้มันก็มีหลงหลายอย่างเนาะมีเยอะเลยหนูก็เลยพูดเขาแค่สั้นๆว่าอ๋อเริ่มขอแล้วหนูแค่พูดว่าเขาไม่มีพื้นอะไรพวกนี้เลยเราไปอธิบายเขาไม่ได้ก็ไม่ขอก็จบแล้วขอไปเถอะแค่ให้อย่างเดียวไปไหนก็ไปให้ไม่ต้องไปขออะไรขอเท่าไหร่ก็นี่เท่านั้นครับอาจารย์วันนี้ก็จะกระเพาะถ้าเกิดเดินเข้ามานี่หลุดร่วงเป็นกลางต่อไปไม่ต้องมานั่งเก๊กฉันท้าพระฉันชีฉันโยมฉันต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเวียดนามฉันข้อหัวหมดผู้หญิงผู้ก็ไม่เกี่ยวกับหญิงกับชายนั่งด้วยกันได้ลีลาเยอะไหว้ธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเยอะทำพิธีกว่าจะกราบพี่เสร็จโอ้ยมันจะได้ลดขั้นตอนอีกขั้นตอนพวกนี้มันมนุษย์มันสร้างขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่สมัยพุทธกาลพุทธเจ้านั่งต้นไม้นางพวกนี้ก็มานั่งฟังนี่แหละไม่มีเกี่ยวกับต้องนั่ง2ต่อ2 3ต่อ3 4ต่อ4ไม่มีมันมาบัญญัติที่หลังที่มันมีปัญหานี่แหละคนนี่แหละสร้างปัญหาขึ้นมาทำให้ซับซ้อนขึ้นนะก็ซ้อนกดไปกดไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยคิดว่านี่แหละใช่ยิ่งเข่งเท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหารู้ไหมว่ายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งปวดหัวจนจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างต้องมานั่งท่องปาฏิโมกข์กันใช่ไหมท่องก็จะนั่นจะมีอะไรบ้างแต่ที่มันไม่ท่องใช่เนาะเองเลยนั่นแหละมันต้องเป็นหนึ่งนั้นแหละลดขั้นตอนลดขั้นตอนของกรรมมาเชิญๆๆๆวันนี้นึกถึงใครก็จะเจอไม่เจอแอมนะแอมไม่เจอตั้งแต่ตอนกลับมาใช่ค่ะเจอตั้งแต่ตอนที่เราไปนอนเต็นท์ใช่นึกถึงพี่ดังใช่ไม่เจอพี่ดังจริงๆๆไม่เจออืมนี่เย็นเนาะใช่ค่ะกลัวเย็นเหรอแอมใส่เลยตรงหน้าเออดีมานั่งใกล้ๆไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ยใช่ไม่ได้เข้าไปลำโพงอืมหลายปีแล้ว
ก็วางล้างดีๆเนาะโปรดดีๆโปรดให้เป็นโนโปรดดีๆโปรดไม่เป็นมันจะลำบากมีทะแยงไปบ้างก็ทะแยงก็ทะแยงกับไม่อะไรกับอะไรไปด้วยเนาะเพราะกรรมมันพาทะแยงอยู่นั่นแหละกรรมมันก็พาหลบตรงนั้นตรงนี้ท่านนั้นเป็นเรื่องกรรมไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะท่านไม่ได้สนใจด้วยใครจะไปใช้กรรมรอบหลังยังไงแต่อย่ามาใช้ต่อหน้าก็พอ แหลมอะไรออกมาต่อหน้าก็ต้องล้างอย่างเดียวไงเข้าใจไหมแต่ไปรับหลังเนี่ยจะไปตั้งตามเช็ดไม่ไหวหรอกปล่อยกดหนึ่งกรรมมันทำงานอยู่แล้วไงมันก็ใช้ในตัวมันเองอยู่แล้วตลอดเข้ามาเพื่ออาจารย์ที่วัดเมืองหมดแล้วแล้วหิวข้าวมีนะมีไหมตะกี้ที่เพิ่งไปกินมีผักเองไหมมีขนมเชียร์อ๋อดั้งเดิมน่าจะเทียนกระทุนนะน้องครับเทียนบ้านครับทำเองเทียนกระทุนเป็นโลโก้และจะทำครั้งสุดท้ายของแล้วทำแล้วเราก็จะดอกบัวด้วยดอกประทุมการเรียนจะได้ทำฝ่ามือก็ใช้ได้บางครั้งนะใช้เพราะฝ่ามือมันสร้างไซส์วิบากมาเยอะก็ต้องใช้มันโปรดบ้างเนาะแผ่เอามาเยอะๆนั่นนะรู้สึกว่าจะหุบบ่อยใช่ไหมหุบบ่อยหุบบ่อยมันจะวิบากก็เลยหุบไปจ้ะพอมันหุบมันยิ่งวิบากสิที่จริงวิบากก็ต้องยิ่งออกมันไม่กำลังไม่มีกำลังก็ออกอีกขณะที่ออกมันจะมีกำลังออกมาพร้อมเข้าใจไหมมันจะออกมาพร้อมปกติเวลาเดินนะคะให้คนอื่นไม่เห็นเราถ้าเธอทิ้งโดยทิ้งเองตลอดอ่ะไม่ต้องมีอะไรหรอกออกทุกรูขุมขนตามองไปตรงไหนก็สว่างให้ตรงนั้นเรียบร้อยแต่มันไม่ตลอดไงก็ต้องออกบ้างบางครั้งมันเหนื่อยก็ต้องออกฝ่ามือบ้างออกไปกรวดน้ำบ้างเนาะบางอย่างมันหนักมันเหนื่อยก็ให้ไปอย่างนั้นแหละให้ก็ให้ไปงั้นๆนะอย่าไปให้เอาอะไรโกรธไปงั้นๆมันจะได้ไม่ต้องไปนั่งสะดุดว่ามันไหนมันจะคลายไม่คลายอะไรปิดแอร์ไหมไม่ได้ปิดแอร์ครับพระอาจารย์อากาศดีนะวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้โกรธออกไปเนี่ยพี่เจนพูดตะกี้คือไม่มีพลังแต่พี่เจนเขาโกรธแล้วพวกพลังใหม่ดูแล้วก็คลายช่วยคนนี้เขามีกำลังคลายออกตื่นออกเขาเบาลงคนให้ก็เบาตามมันเป็นกำลังสะท้อนอยู่แล้วในตัวมันเองตลอดไม่ค่อยชอบทำเลยแต่ว่าผมชอบมองไม่เกี่ยวหรอกลูกก็ทำได้เลยคือไม่ต้องมาฟริกไม่ต้องมาฟริกแต่การที่ใช้ฝ่ามือเนี่ยที่ให้เนี่ยเผื่อบางคนมันออกไม่เป็นมันไม่ค่อยได้ให้มันมีคอยให้ก็ให้ไปบางคนมันไม่มีกำลังก็ต้องให้ไปแต่ถ้าโปรดสัตว์มีกำลังตลอดบอกไม่ต้องหาเวลาพักนะเอาจะมาเรื่อยๆถ้าเป็นคอไม่ถึงกินนอนน้อยน้อยอยู่น้อยเพราะไม่เคยคอยอยู่กับอะไรเรื่องกันน้อยชีวิตก็น้อยชีวิตน้อยชีวิตสั้นๆเนาะอยู่อะไรก็อยู่ๆไปผ่านไปโปรดไปแต่ก็อย่าลืมให้ไปมันจะมีกำลังนะแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยขอบคุณมักจะพูดคำว่าขอโทษไงใช่ไหมรถติดโอ้ยรถติดจังเลยอย่างเงี้ยขอบคุณนะที่รถติดฉันจะได้โปรดสัตว์เยอะๆโสไม่มีนะจิตใจมหากรุณาหายไปแล้วนะโอ้ยมันทำมันติดเยอะแยะไปเลยอย่างเงี้ยเลยนะทำได้ครึ่งนึงดีแล้วฟังเพลงรถติดก็จะได้นิดหน่อยใช่ไหมอย่างน้อยก็ไม่ไปขัดแย้งสังคมละแต่หนูอาศัยนี้ค่ะอาศัยให้ทางเขาหนูก็ช่วยไปต่อไปเราจะได้ขัดแย้งกับสังคมละไงโปรดอย่างเดียวโอ้ขอบคุณนะสรรพสัตว์มาให้โปรดถึงที่เลยให้ตลอดไม่ได้ได้ขลังด่า
สิจะตายห่าบริสหาแล้วก็โหสิให้ทุกทิศทุกทิศเพราะว่ารู้ไหมที่โปรดสัตว์ที่ดีที่สุดคือไหนไหมไม่ใช่วัดล้างนั่งนั่นเรื่องนี้นะกลางถนนนั่นน่ะผีเต็มเลยอารมณ์เต็มเลยเธอมีหน้าที่ล้างอารมณ์กลางสี่แยกกลางซอยกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นแหละที่โปรดสัตว์ของเธอเธอไม่ต้องหาที่โปรดหรอกเข้าใจไหมผ่านไปตรงไหนทุกอย่างก็เราบอกเลยพร้อมกันไปผ่านตรงไหนสัมผัสอะไรสัมพันธ์อะไรมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไงเนาะทำไมต้องมาทางซอยนี้กันขอบคุณจังเลยมาให้ที่โปรดแล้วเหรอนายโซเนาะต่อไปจะได้ขอบคุณสังสารวัตรท่านเลยพระอาจารย์เลยบอกว่าเนี่ยฉันไม่ต้องเมื่อยไปหาพวกเธอที่มาทางสงฆ์มาแล้วก็มีอะไรขัดขามอยู่ด้วยแหละก็เจอหมอนั่นแหละก็เลยโอ้โหแบบเต็มคนเยอะไปหมดเลยนั่นแหละทุกอย่างก้าวด้วยการโปรดสัตว์ทุกอย่างคือการโปรดสัตว์ทุกเส้นทางคือการให้ไม่ใช่ว่าไปเส้นทางไหนยากไม่ยากก็ต้องให้ดีถ้าไม่ให้มันจะลำบากซ้อนลำบากมันลำบากอยู่แล้วแหละใช้ชีวิตอย่างลำบากอยู่แล้วแต่อย่าเป็นลำบากซ้อนลงไปมันทุกข์อยู่แล้วก็อย่าไปทุกข์ซ้อนลงไปตรงนี้ลงเต็มเซนเซอร์จะมดติดสอบก็เลยเอาขึ้นข้างบนก็ได้เนี่ยมันติดสอบแป๊บมันหายไปบอกว่าติดสอบไม่เป็นไรบอกแล้วเชื่อมกันสัมพันธ์ไปเรียบร้อยไปโปรดนรกสิจะอุ่นๆอาจารย์ยังเปิดแอร์16เลยไปนอนโรงแรมไหนเปิด16 16 20ไม่ได้เลยนรกคิดถึงตลอดก็อุ่นดีนะสบายเหงื่อแตกเลยนะอันไหลตายเลยยังไม่เก่งขนาดเอาออกไม่ไหวเราอาจารย์จึงเข้าใจว่าเวลาที่เราเอาภาพออกร้อนอาจจะนึกว่าเป็นแบบตะบะที่มันออกไปไม่ใช่เวลาร้อนเนี่ยมันเจอสภาวะนั้นอาจารย์มันจะร้อนมันก็ไม่ทั้งหมดไงมันแต่ที่จริงมันเกิดจากแรงวิบากกรรมมันรุมใช่ไหมกรรมคือของร้อนวิบากคือของร้อนเรามีหน้าที่ดับเนี่ยเขาเรียกว่าดับเย็นไงที่ภาษาจนเขามานั่งใช้ปัญญาว่าดับเย็นจริงๆมันไม่ใช่ดับเย็นมันต้องว่างล้างไปเลยแต่มันก็ฟ้องไปอีกใช่ไหมใช่พอวิบากมันก็อนิจจังในวิบากเองไงเออแล้วก็ช่วยสังสารวัตรไปไม่เกี่ยวกับภาคหยาบนะไม่รู้ภาคไหนแต่มันก็ร้อนต้องปล่อยไปแล้วมันซ้อนหลายภาคประเดี๋ยวประดังไปเนาะร้อนในเลยใช่มันไม่ร้อนในพระจันทร์มันเหมือนหัวมันร้อนเจนเป็นแบบหัวร้อนร้อนลงมาอารูปภาพมันเป็นความเย็นอุบโลกขึ้นมาแต่วิบากมันความร้อนบางทีมันเยอะเกินไปมันก็เลยเสตกมาให้รู้สึกได้บ้างถ้าตัวรู้เธอยังเยอะไงแล้วความที่มันจะเหนื่อยจะเริ่มเออมึนๆเหงื่อๆด้วยพวกสมาธิทางญาณแล้วเธอไปซ้อนกับฝึกไปสัมพันธ์กับกลุ่มไหนมาเคยไปเกี่ยวข้องกับพวกฝึกตบะฌานญาณเยอะๆสมาธิเยอะๆก็หลับเลยแต่ถ้าพวกมึนๆปวดหัวก็คือเจอพวกไสยศาสตร์เวทเลขกลมนต์ดำมามันก็เลยทำมึนๆบางทีก็ซื้อบื้ออยู่นั่นแหละบางทีไม่ได้โดนตัวมันเองนะโดนวิบากเหล่านั้นครอบอยู่เป็นไปได้ไม่ต้องไปผิดหรอกไม่ต้องไปดิ้นด้วยไม่ต้องไปดิ้นด้วยก็ทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปเลยไม่พยายามจะไปเคลียร์มันนะถ้าพยายามจะเคลียร์มันเวทนาทับไปเรื่อยๆเลยทับไปเรื่อยๆบางทีมันใช้วิบากร่วมไปด้วยมันตกค้างในพื้นที่บางครั้งผมไม่ชอบพี่เป็นคนเยอะแล้วหนูจะหนักเมื่อวานหนูไปโรงพยาบาลมาแล้วหนูขึ้นรถขากลับหนูก็ขึ้นรถพร้อมหนูพูดเลยโอ้ยอะไรเนาะก็ถ้าตัวรับรู้ไม่มีมันจะไม่มีคำว่าหนักว่าเบาไงแล้วถ้ารับรู้มันยังเยอะอยู่มันก็จะมีหนักมีเบามีหนักมีเบามีเวทนาแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้คือเธอสามารถอธิบายสภาวะอะไรเยอะแยะเนี่ยนะคือเธอเขาเรียกว่าตัวรู้อันเดียวกันวิญญาณรู้ละเอียดรู้ละเอียดบางคนรู้ลึกจนหูหนาวถึงเส้นกระดูกนะอันนั้นรู้ลึกละเอียดเกินมากก็เลยเจ็บเยอะทุกเยอะนะ
อันนี้ดีนะเรายังเป็นมนุษย์เนี่ยยังได้ขยับขยายมันจะรู้ตรงไหนมันก็ยังออกไปยังอื่นได้นะใช่ไหมแต่ถ้าภาคทิพย์นะรู้ดีนะลึกไปลึกไปลึกไปเคยเห็นนรกเย็นไหมฝึกสมาธิเข้าฌานเย็นน่ะแถวคนสระบุรีเยอะเย็นเยือกเยือกฝึกเย็นวิชาเย็นไม่อยากเอาวิชาร้อนก็เอาวิชาเย็นอีกแล้วเย็นเลยนะอย่างนั้นเลยเหตุจำเพาะแห่งการใช้กรรมเลยนั่นแหละมันก็ต้องเป็นตรงนั้นต้องกระจายออกถึงบอกก็ดีเพราะว่าหนูเกียดพอมีอาการหนูไม่ได้โภคมันมากระตุ้นไงรับไปก่อนของเรามันเหนื่อยตรงที่ว่ารับก่อนแล้วค่อยออกมันก็จะต้องกระทบอยู่ตลอดระคายเคืองไงถึงบอกว่าอย่าปวดแบบลำบากแล้วทีนี้มันก็จะไม่อยากปวดมันจะเลี่ยงละมันจะเลี่ยงละไม่อยากไปแล้วเข้าใจไหมมันจะท่ามกลางไม่ไหวฉะนั้นก็ไม่ต้องรับจะพักเพื่อในปวดไม่ต้องไปทานไม่รู้มันหรอกก็โพกไปก่อนเลยว่างล้างไปก่อนเลยเขาไม่ได้ล้างเองเองมาเองถ้าจะบอกมีตัวรู้เยอะใช่บางคนมันมีตัวรองรับอยู่รู้อยู่รวมปุ๊บเข้านั่งสมาธิยังไงก็รู้เพราะมันมีเชื้ออันเดิมเชื้อรวมก็เลยบอกให้กระจายกระจายไงตะกี้ก็บอกนะให้กระจายกระจายเวลาไปที่คุมชนแล้วก็กระจายไปเลยไม่ต้องไปตาไปจำเพาะองค์ไหนอ่ะคือมันจะเลิกสนใจตรงนั้นถ้าสนใจคนนี้หน่อยแล้ววิบากมาแล้วนี่เนี่ยแล้วก็กระจายทุกอย่างเลยทุกอย่างคือไม่ก็ไม่เลยเนี่ยกระจายไปเลยอ่ะล้างไปกระจายก่อนตรวจเพราะมันรู้ตรงนั้นตรงนี้มันเป็นเศษวิบากก็ไม่เป็นไรไงเวลาไปโปรดสัตว์มันต้องมองไงถ้าจะไปโปรดนรกห้ามมองนรกเลยนะถ้ามองนรกเป็นนรกเนี่ยโหไม่ต้องลงหรอกตายแล้วแต่ไปคิดถึงเข้าใจไหมอันนี้นรกก็ไม่ใช่นรกเลยอ่ะมันจะได้เธออนุภาพจะออกไปเองห้ามไปแช่ไปมองไปสะดุดตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ชนทันทีวิบากคือพวกนี้มันจ้องอยู่แล้วจิตวิญญาณอ่ะจิตวิญญาณต่างๆเวทนาต่างๆมันจ้องพร้อมแล้วผู้เป็นแสงสว่างอ่ะลุมตอมมันจะลุมตอมอย่างเดียวแล้วเธอก็จะไปสนใจปุ๊บเธอสะดุดทันทีเวทนาเต็มๆต้องสว่างล้างกระจายผ่านทะลุทะลวงอย่างเดียวก็เหมือนอุปมาเหมือนไปอินเดียนะพระอาจารย์ทุกคนไปมาเลมาเนี่ยโอ้โหเรียกแขกเลยรูปเริ่มไม่ต้องถ่ายต่อไปลงนรกจะได้ดับเย็นให้นรกครั้งหนึ่งก็ได้แป๊บหนึ่งนรกไม่ได้แบบว่าล้างได้ง่ายๆหรอกจนกว่ามันจะเปลี่ยนภูมิลงไปปุ๊บก็ได้แค่วาบทีหนึ่งก็พอได้ลดเวทนาครั้งหนึ่งเย็นทีหนึ่งเดี๋ยวก็ร้อนอีกเพราะเวทนากรรมวิบากนอกมันรันเธอขวางกรรมไม่ได้จะรู้สึกว่าตอนนี้ม่วงหมดแหละม่วงนี้เจ้ากำหนดของสมาธิของเดิมไม่เป็นไรทุกคนก็ผ่านมาทั้งหมดแหละทำไมไม่ผ่านมันก็ผ่านมาทั้งหมดแหละพอมันผ่านเป็นเธอวางเป็นเธอก็จะไปโปรดพวกนี้เป็นไม่เป็นไรอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันคือวิบากส่วนที่ใช้ไปแล้วก็แล้วไปไม่เหมือนพวกที่ผ่านมานานมันก็ไม่นั่งเอาตอนนี้กระจายออกแค่นั้นแหละเนาะกระจายออกกว้างๆออกไปนั่นเองมันก็ไม่จำเพาะแล้วอันนี้มันต้องล้างแค่วิปัญญาแค่นั้นเองต่ออยากรู้อยากเห็นมันเยอะโอ้มาทางนี้หน่อยดิพี่ไม่มีเลยปัญญาพี่เจนบอกว่าเป็นนครราชพันธุ์ก็คือไม่เป็นแต่ก็คือผ่านใช่ไหมคือพวกเขาจ้องอยู่ถ้าเรายิ่งไปโฟกัสเฉพาะจุดก็เป็นผ่านนิดเดียวโทรไม่ได้เข้ารู้ไหมมันเป็นสิ่งที่เธอถ้าเธอได้รู้ละเอียดมากเท่าไหร่นะเธอจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่จะไม่อยากอยู่เลยอ่ะไอ้มดบ่นแค่มดฝูงหนึ่งบ่นถ้าลำคาจะเป็นบ้าตายแล้วอีตุ๊กแกอีกฝูงหนึ่งเพิ่งอีกฝูงหนึ่งชีวิตจะไม่ได้นอนแล้วแบบนั้นนะ
ใช่ไหมแล้วภาคที่ภาคหยาภาคอะไรอีกอ่ะถ้าตัวรู้ตัวเสือของเธอมันเยอะเนี่ยมันลำบากมากเขาบอกให้ไม่รู้ดีกว่าไม่ต้องเขียนไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไปเลยจะมาพูดว่าไม่รู้ดีกว่าก็ไม่ได้อีกพอจะใช้กูไม่รู้อีกแล้วพอจะใช้งานกูทำไมไม่รู้วะเหมือนคนอื่นอีกแล้วดังนั้นไม่เกี่ยวกับรู้หรือไม่รู้ไปเลยเวลาจะรู้มาเองให้มันมาเองแต่กูไม่ต้องแบกรู้ไว้เพราะไม่ใช่กูตั้งแต่เริ่มงั้นมันจะเป็นเขาอย่างเงี้ยก็เลยหนักนั่นแหละมันจะเป็นเขาออกมาเลยอ่ะนั่นแหละเรานั้นไม่ต้องไปละเอียดอะไรกับมันมากดีเทลไม่ต้องเอาเยอะโหดสัตว์อ่ะผมว่าอาจารย์พูดได้เหมือนกำลังเป็นในแนวเดชที่คนจีนมีไร้กระบวนท่าจริงต้นแล้วสมัยก่อนท่านนั้นรักษาคนก็ไม่ได้ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวมองหน้าเลยรู้เลยนี่เป็นอะไร คนนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยสมัยเป็นรามาเนาะแต่ก่อนฤทธิ์เดชมันเยอะแต่สมัยนี้ก็คลายเนาะก็ต้องใช้ตามยุคตามสมัยสมัยก่อนมันใช้คัดคือปีศาจมารมันเยอะคาถามเยอะอาคมมันเยอะก็ต้องเอาลงตะบะเยอะๆฤทธิ์เยอะๆก็เป็นตามนั้นแหละตามยุคตามสมัยนี้ทิฏฐิมันเยอะก็ต้องล้างให้ทิฏฐิเองอย่าไปเน้นใช้ทิฏฐิเพิ่มเข้าไปอีกอย่าสร้างบัญญัติมากขึ้นไปอีกเอาบัญญัติให้มันใช้กับควรนี่แหละมาล้างในบัญญัติเองแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวไปเอาคำแบบใหม่ก็ยิ่งไปใหญ่เลยหาอธิบายอย่างนั้นเนาะคืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมี question mark แล้วทะลุทะลวงผ่านไปอย่างเดียวล้างในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแหละคือมาล้างสมุทัยที่มันมีอยู่แล้วตกค้างอยู่ในสังสาร